สวัสดีค่ะเชฟวิติครัววันนี้ขอเสนอเมนูปีกไก่หวานสำหรับใครที่ชอบทานไก่เจ๊บอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วนะคะเพราะเมนูปีกไก่วันนี้ทั้งนุ่มทั้งหอมทั้งอร่อยที่สำคัญกลมกล่อมมากๆเลยล่ะค่ะจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดโอ้โหเข้ากันสดๆไปเลยหิวกันเลยล่ะสิมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก่อนจะโขลกส่วนผสมเจ๊จะเทน้ำเปล่าลงไปในหม้อก่อนจากนั้นตั้งหม้อรอให้น้ำร้อนต่อไปนำพริกใส่ลงไปในครกค่ะตามด้วยกระเทียมโขลกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันโขลกไปเรื่อยๆจนพริกและกระเทียมเข้ากันเลยนะคะเมื่อพริกและกระเทียมเข้ากันดีแล้วมาเริ่มปรุงรสน้ำจิ้มกันได้เลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำต้มสุกน้ำปลาน้ำมะนาวบีบลงไปได้ตามใจชอบเลยนะคะน้ำจิ้มของเราจะได้แซ่บแล้วค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคลุกเคล้าไปเรื่อยๆก็จะได้น้ำจิ้มรสเด็ดที่น่าทานมากๆเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนได้เลยต่อไปเป็นขั้นตอนการต้มปีกไก่เมื่อน้ำในหม้อของเราเริ่มเดือดเจ๊ก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บคนให้น้ำตาลปี๊บละลายคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วต่อไปเจ๊จะใส่ปีกกลางไก่ลงไปค่อยๆใส่นะคะระวังน้ำกระเด็นโดนมือด้วยนะเจ๊เป็นห่วงเมื่อใส่ปีกกลางไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วคนให้ปีกไก่เข้ากันกับน้ำต้มเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเพื่อให้ปีกไก่ของเราเข้ากับน้ำต้มซีอิ๊วนะคะเมื่อต้มไปสักพักปีกกลางไก่ของเราจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วค่ะจากนั้นตั้งหม้อทิ้งไว้สักครู่เมื่อได้ปีกไก่ที่มีสีสันน่ารับประทานจากนั้นคนปีกไก่อีกรอบเพื่อให้ปีกไก่ของเรามีรสชาติที่กลมกล่อมมากๆแล้วค่ะคนไปเรื่อยๆจนได้ปีกไก่ที่สุกดีและน่ารับประทานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วยกลงจากเตาได้เลยเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูปีกไก่หวานของเจ๊นำมาจัดจานให้สวยงามพร้อมรับประทานเป็นยังไงกันบ้างคะปีกไก่หวานของเจ๊น่าทานใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจะให้น่าทานสุดๆต้องราดน้ำต้มซีอิ๊วหอมๆลงไปราดให้ฉ่ำเลยนะคะต้องไปทำตามกันให้ได้แล้วค่ะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ